คราวนี้ในทั้งสองรูปแบบเนี่ยก็ดูเหมือนยังไม่ใช่เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดแล้วก็ยังมีอีกรูปแบบนึงที่ประเทศสิงคโปร์เหมือนจะใช้อยู่นะคะคือรูปแบบองค์กรกำกับดูแลที่เราเรียกว่าหลายองค์กรครับแตกต่างอย่างไรคะถ้าเทียบกับอีก2องค์กรรูปแบบ2รูปแบบที่ผ่านมาคือถ้าเราใช้ระบบองค์กรสุดท้ายที่เราเรียกว่าหลายองค์กรอะไรกันนะฮะหลายองค์กรเนี่ยมันจะไม่เชิงว่าเป็นหลายองค์กรแบบที่กระจัดกระจายไปหมดเลย คือหลายองค์กรเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ดูแลเป็นกิจกรรมไปนะฮะอันนี้เอาเนี่ยผมพูดถึงในระบบที่มีอย่างในยุโรปอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นกิจการนี้เป็นขององค์กรกอไก่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะกิจการนี้ขอไข่กิจการนี้ของคอควายโดยที่ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะอยู่ภายใต้ร่มเดียวของกิจการประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถามว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยถามว่ามีข้อดีหรือข้อเสียยังไงข้อดีเนี่ยคือมันทำให้ภาระของคณะกรรมการเนี่ยนะฮะน้อยลงคือเราจะได้เอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่ดูแลในกิจกรรมนั้นๆไปเลยนะครับแต่ข้อเสียมันก็จะวนไปรูปแบบของกรรมการผสมอีกอย่างอีกทีนึงก็คือพอมันหลายองค์กรปุ๊บนะฮะอาจารย์หลายองค์กรปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮะเอ็กซ์เพิร์ทหรือผู้เชี่ยวชาญองค์กรนี้เห็นอย่างหนึ่งอีกองค์กรนึงเห็นอีกอย่างหนึ่งอีกองค์กรนึงเห็นอย่างหนึ่งแล้วใครจะห้ามทับคะคือโดยหลักก็เป็นกิจกรรมของรัฐบาลนะฮะคือโดยหลักอันนี้ผมพูดโดยหลักทั่วไปเนี่ยนะครับในระบบกฎหมายเนี่ยเราก็จะให้รัฐมนตรีที่รักษาการเป็นประธานส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็จะเป็นรัฐมนตรี ICT นะครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถ้าในปัจจุบันของเราอะนะคะใช่ครับทีนี้อย่างของต่างประเทศเนี่ยบางประเทศนะฮะอาจารย์กิจกรรมนี้สมมติเฉยๆนะครับเป็นของมหาดไทยดูแลค่ะอันนี้เป็นของกระทรวงข้อมูลข่าวสารสมมติเฉยๆนะครับค่ะอันนี้เป็นของกระทรวงความมั่นคงก็ยุ่งสิคะอาจารย์อย่างนี้จะยุ่งฮะคือบางกิจกรรมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือบางกิจการเนี่ยนะครับมันมี3กิจกรรมที่เกี่ยวข้องสมมตินะแยกกันหมดเลยครับอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นการประสานงานก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องสำคัญมากๆใช่ครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างคณะกรรมการภาพยนตร์ของต่างประเทศแห่งหนึ่งในยุโรปเนี่ยนะฮะเป็นผู้พิจารณาเรตติ้งภาพยนตร์ในการเผยแพร่แต่บังเอิญว่าการเผยแพร่ภาพยนตร์เรตติ้งพวกนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมแต่จะดูแลเรื่องของภาษาวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆแต่ทีนี้มันมีประเด็นที่ซับซ้อนเข้ามาอีกอย่างนึงในเรื่องของเชิง politics นะฮะ geopolitics คือทางภูมิศาสตร์สมมติตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นมีประชากรเนี่ยสูงอายุอยู่กลายเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาดูหนังเรื่องเดียวมีกรรมการ2ชุดเข้ามาดูไงฮะก็ยิ่งเป็นการทำงานที่น่าจะยิ่งช้าขึ้นเพราะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นขั้นตอนจะเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ส่งผลเสียต่อผู้ประกอบการอีกว่าตกลงเนี่ยเราก็จะไม่ทันกับความต้องการของผู้ประกอบการถูกครับอาจารย์แล้วก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ทันทีใช่ครับแต่จะมีความละเอียดรอบคอบใช่ครับใช่ไหมคะว่าได้ดูรัดกุมในทุกๆด้านใช่อย่างผมยกตัวอย่างเรื่องภาพยนตร์เนี่ยนะฮะคือดูแล้วสมมติเรทเนี่ยเป็นเรทที่อายุต้องมากกว่า18ถึงจะดูได้เพราะในชุมชนเนี่ยในท้องที่นี้เนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุและเป็นชุมชนที่สมมติเฉยๆนะเคร่งศาสนาผมยกตัวอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วกันอ่ะค่ะปรากฏว่าอาจารย์ครับขออนุญาตขัดจังหวัดนิดนึงคือว่าเหมือนถ้าดิฉันพอจะทราบหน่อยก็อย่างที่รัฐวิกตอเรียที่ประเทศแคนาดาอันเนี้ยเมืองที่คนจะรู้กันดีว่าเป็นเมืองที่สงบมากและเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุกับผู้ทุพพลภาพใช่นะคะเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับของโลกเลยลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้พอหนังเนี่ยมันมีเนื้อหาที่เป็นค่อนข้างไวโอเลนต์รุนแรงไปอยู่ในเมืองที่ผู้คนเนี่ยสงบเงียบนะฮะเป็นเมืองที่เคร่งค่อนข้างเคร่งอย่างเงี้ยเสพสนาหรือว่าเป็นเมืองที่คนไม่ใช่กิจกรรมของวัยรุ่นนะฮะทีนี้มันต้องพิจารณาแหละกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยบอกโอเคไม่มีปัญหาไม่ขัดกับวัฒนธรรมหลักของชาติแต่เผอิญมันไปอยู่ในพื้นที่ที่กระทรวงมหาดไทยมองว่าที่ดูแลด้านประชากรนะครับเอ๊ะกรรมการคณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยมองว่าแต่ถ้ามันมาฉายตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาหรือเปล่าเช่นผู้สูงอายุเข้าไปดูผงของเสียต่อสภาพจิตใจหรือไม่จะหดหูหดหูหรือเปล่าเพราะสมัยนี้เราตอบอะไรไม่ได้ครับอาจารย์เพราะว่าบางทีภาพยนตร์บางเรื่องดูแล้วเกิดดีเพรสขึ้นมาอีกจะโทษผู้ผลิตก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะเขาก็ผ่านชุดของเรื่องขั้นตอนการผลิตมาแล้วดังนั้นตรงนี้มันคือข้อเสียแล้วกันครับข้อด้อยผมพูดข้อจุดด้อยของระบบหลายๆคณะกรรมการฮะค่ะแต่ก็ทั้งหมดคือรูปแบบขององค์กรกำกับดูแลใช่ครับที่กำกับดูแลบริการกิจการโทรคมนาคมครับผมทั้ง3รูปแบบจะเห็นได้ว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันใช่ครับนะคะผู้เรียนทุกท่านคะ
จะเห็นได้ว่าในแต่ละรูปแบบนั้นจะมีลักษณะเฉพาะนะคะแล้วก็จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอย่าลืมอ่านเอกสารประกอบการบรรยายด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันในประเด็นต่อไปค่ะ